สวัสดีครับผมแบชินนท์ครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาเล่าโมเมนต์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อกี่วันมานี้นะครับผมไม่ได้มีโอกาสเล่นเปิดวงไททอสมิธนะครับผมก็เป็นวงที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเล่นเปิดคอนเสิร์ตเสร็จผมก็มีโอกาสยืนดูพี่ๆไททอสมิธ1ชั่วโมงเต็มนะครับดูตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายเลยเกิดโมเมนต์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับคนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับทางเดินเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดนะครับผมก็เลยยืนข้างเวทีในส่วนที่เป็นทางเดินที่ศิลปินจะเดินขึ้นแล้วก็เดินลงนะครับมันจะเป็นทางผ่านพอดีเวลาศิลปินเล่นสดเนี่ยก็จะเดินผ่านตรงที่ผมยืนอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่มีที่ยืนนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสมาชิกก็ค่อยๆเดินผ่านไปทีละคนทีละคนจนมาถึงคนสุดท้ายนะครับก็คือคุณมีนนะครับมือกีตาร์ผมขอเรียกว่าอาจารย์มีนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติเขาด้วยนะครับผมเนี่ยไม่ได้รู้จักกับอาจารย์มีนเป็นการส่วนตัวนะครับผมแต่ว่าพออาจารย์มีนเดินมาถึงหน้าผมก็ยืนอยู่ตรงหน้าเขานะครับเขามองหน้าผมปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่แป๊ะใช่ไหมครับผมก็บอกว่าใช่ครับแล้วอาจารย์มีนก็ยื่นมือมาจับมือผมครับแล้วก็บอกว่า FC พี่นะครับแล้วผมเนี่ยตกใจมากนะครับผมก็กลับไปจับมือเขาครับแล้วบอกว่าผมก็ FC เหมือนกันครับปุ๊บแล้วก็ยิ้มให้กันแล้วก็อาจารย์มีนก็เดินเข้าไปในห้องพักศิลปินนะครับผมผมเนี่ยยืนช็อกอยู่แป๊บนึงนะครับเพราะว่าเอ้ยเขาเป็นวงร็อกแถวหน้าของประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายผมบอกว่าเป็น FC ผมนี่ตกใจเลยไม่คิดไม่คาดฝันเลยนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตผมนะครับซึ่งในจุดที่อาจารย์มีนอยู่เนี่ยเรียกว่าแถวหน้าของเมืองไทยแล้วกันนะครับให้เกียรติมาทักทายผมนะครับพูดคุยกับผมแม้จะเป็นคำพูดเพียงสั้นมากๆนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากผมนี่ใจฟูมากๆเลยครับว่าอุ๊ยมีศิลปินมือกีตาร์วงร็อกแถวหน้าของประเทศไทยเข้ามาทักทายแล้วบอกว่าชื่นชอบเรานะครับผมตอนช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเพื่อนในวงเนี่ยอยู่กันข้างๆผมเลยเขาถ่ายวิดีโอไว้ด้วยในขณะที่พี่ไทยพจน์เดินผ่านนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในคลิปเนี่ยจะไม่เห็นตัวผมว่าผมแอบอยู่ในรูที่มันบอกพอจะมีรูอยู่นะครับผ่านตรงนั้นไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆในวงก็บอกว่าเฮ้ยจานแม่งสุดยอดเลยว่ะมือกีตาร์เขาทักอาจารย์ด้วยรู้จักอาจารย์ด้วยแล้วบอกเป็น FC จานด้วยเนี่ยโอ้โหจานแม่งโคตรตำนานเลยผมนี่แบบดีใจแบบไม่รู้จะดีใจยังไงแล้วรู้สึกแบบอย่างน้อยเขาก็เคยแบบดูคลิปเราผ่านตามาบ้างอะไรประมาณนั้นแค่คิดในใจนะครับผมไอ้ช่วงโมเมนต์สั้นๆเนี่ยทำให้ผมแบบมีความสุขมากๆเลยคราวนี้ผมก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมพอมาถึงบ้านเนี่ยอาจารย์มีนะครับเอา Facebook ส่วนตัวของเขาเนี่ยทักข้อความมายังเพจของผมนะครับเพจแปะซินโดมนะครับว่าเอ้ยพี่ครับผม FC พี่นะครับผมก็ตอบกลับไปว่าอุ๊ยผมก็ FC อาจารย์เหมือนกันครับตกใจมากเลยขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายผมนะครับผมเขาบอกว่าเออเสียดายจังเลยนะที่เราไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออตอนผมทำงานอยู่ CT นะครับเขาเคยมาซื้อกีตาร์ที่ร้านแล้วผมเป็นคนเอาให้ลองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ผมแบบค่อนข้างที่จะพีคมากๆนะครับมีชื่อเสียงประมาณนึงเลยนะครับในโลกออนไลน์ใน YouTube นะครับผมตอนนั้นอาจารย์มีก็น่าจะยังเด็กๆนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าอยู่ประมาณติดตามผมมาตั้งแต่ม .3 แล้วก็มาซื้อกีตาร์ที่ร้าน CT ตอนม .6 นะครับผมซึ่งอาจารย์มีเขาก็ยังอายุน้อยนะครับยังไม่ได้เป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอวันนึงเนี่ยเราได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับก็ทักทายกันไปนะครับผมรู้สึกแบบเป็นเกียรติและยินดีมากๆเลยที่อย่างน้อยคลิปที่ผมเคยทำเมื่อสมัยหลัก10ปีมาแล้วเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็แรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ให้กับเพื่อนๆรุ่นใหม่ๆทำให้ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยชีวิตเนี่ยผมประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องการทำคลิปนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณอาจารย์มีนมากๆที่ไม่ถือตัวแล้วก็มาทักทายคนชอบเล่นกีตาร์ตัวเล็กๆใน YouTube อย่างผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับยังไงขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับในโพสต์นี้นะครับที่ผมลงไว้ในทาง Facebook ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage แป๊ะซินโดมนะครับก็มาให้กำลังใจกันล้นหลามเลยเคยดูคลิปผมนู่นนี่นั่นตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนี้สมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนเพลงคลิป cover เพลงคลิปแนะนำการปรับเอฟเฟคนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบกลับทุกคอมเมนต์นะครับอยากจะบอกว่ามันสร้างแรงขับเคลื่อนให้ผมมีกำลังที่จะกลับมาทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นกับผมแต่เพียงเท่านี้นะครับไงพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้